สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สนามสอบนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นแนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ในคลิปนี้เป็นชุดที่3แล้วนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้เนี่ยเขาก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมแล้วนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนอย่างไรหรือคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในคลิปต่อๆไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันในข้อที่1ข้อที่1ถามว่าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกุญแจตู้นิรภัยตามระเบียบนี้เนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งเขากำหนดเอาไว้ในระเบียบข้อ23ว่าตู้นิรภัยเนี่ยตู้นิรภัยเนี่ยให้มีกุญแจอย่างน้อยนะครับ2ดอกแต่ละดอกให้มีลักษณะต่างกันโดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยเขาถือกุญแจคนละ1ดอกนะตู้นิรภัยนะครับอย่างน้อย2ดอกก็หมายความว่ามากกว่า2ดอกเนี่ยได้นะครับลูกกุญแจแต่ดอกเดียวไม่ได้ละก็คือจะต้องอย่างน้อย2ดอกขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้ามี2ดอกเนี่ยก็ให้กรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อยถือคนอย่างถือคนละ1ดอกนะครับทีนี้ถ้าตู้นิรภัย1เนี่ย11นะครับให้มีกุญแจอย่างน้อย2สำรับด้วยนะครับตู้นิรภัยตู้หนึ่งให้มี2สำรับโดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้1สำรับก็คือถือคนละ1ดอกนอกนั้นเนี่ยอีกสำรับหนึ่งนะครับก็ให้นำฝากเก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยเก็บรักษาเงินของส่วนราชการอื่นหรือสถานที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควรนะครับเพราะนั้นกุญแจตู้นิรภัยเนี่ยให้มี2สำรับก็คือ2ชุดนะครับ2ชุดกรรมการถือไว้คนละ1ดอกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็นำฝากในตู้นิรภัยเอาไว้นะครับข้อ2การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนะครับกำหนดเอาไว้ในข้อ24ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือท่านนายกเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินณสำนักงานอย่างน้อย3คนในจำนวนนี้เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง1คนนะเพราะฉะนั้นหัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเช่นพอท่านผอ.กองคลังเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยเป็นต้นนะครับท่านเป็นโดยตำแหน่งเลยนะครับกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อย3คนแต่หัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยโดยตำแหน่ง1คนและกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อย2คนนะครับทีนี้การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรค1เนี่ยให้แต่งตั้งจากใครก็ให้แต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่นโดยให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเว้นแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจำนวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตรงนี้ทำไงตรงนี้นะครับระเบียบเนี่ยเขาให้สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจำนวนก็ได้นะคำว่าผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหมายถึงใครครับก็หมายถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรีนะครับรองนายกเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็สามารถแต่งตั้งมาเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้แต่ต้องแต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่นก่อนนะครับถ้าไม่มีจึงมาแต่งตั้งเป็นกรณีถัดมาก็คือไม่มีไม่ครบก็มาแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารหรือท่านรองนายกเนี่ยไปเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินให้ครบจำนวนนะครับข้อ3กรณีที่ตู้นิรภัยที่มีลูกกุญแจ3ดอกหรือ2ดอกก็ตามและมีกรรมการเก็บรักษาเงิน3คนจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
ในข้อ25เนี่ยระเบียบกำหนดเอาไว้แบบนี้นะครับว่าให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือกุญแจตู้นิรภัยเป็นหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินในกรณีที่ตู้นิรภัยที่ใส่กุญแจ3ดอกและมีกรรมการ3คนถ้า3กุญแจ3ดอกกรรมการ3คนเท่ากันเลยนะครับก็ให้กรรมการถือกุญแจคนละ1ดอกถ้าเป็นตู้นิรภัยที่มีกุญแจ3ดอกก็ไม่มีปัญหานะครับถือคนละ1ดอกทีนี้ถ้าเป็นตู้นิรภัยที่ใส่กุญแจ2ดอกทำไงถ้าใส่กุญแจ2ดอกเนี่ยเขาให้แต่ว่ามีกรรมการ3คนนะครับระเบียบกำหนดให้กรรมการที่อาวุโสถือกุญแจคนละ1ดอกเพราะฉะนั้น3คนเนี่ยใครอาวุโสลำดับที่1ก็ถือ1ดอกลำดับที่2ก็ถืออีก1ดอกเพราะนั้นนะครับ3คนเนี่ยให้อาวุโสสูงสุดถือคนละ1ดอกถ้ามี2ดอกนะครับคนสุดท้ายคนที่3เนี่ยอาวุโสน้อยสุดก็ไม่ต้องถือนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของการถือลูกกุญแจนะครับกรณีถ้ามี3ดอกก็คนละดอกถ้ามี2ดอกก็ให้อาวุโสไล่ลำดับกันมานะครับคำถามที่4เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินเนี่ยหากเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถจะนำเงินฝากธนาคารได้ทันนะครับไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ทันเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะหลักเกณฑ์เนี่ยต้องไปฝากธนาคารทุกวันนะครับทั้งจำนวนด้วยนะครับในระเบียบข้อ29เนี่ยกำหนดว่าเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำเงินที่ได้เนี่ยนะครับที่ได้รับมาเนี่ยไปฝากธนาคารทั้งจำนวนทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าฝากธนาคารไม่ทันวิธีการก็คือให้นำเงินที่จะเก็บรักษาเนี่ยแล้วก็รายงานสถานะการเงินประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินถ้าฝากไม่ทันนะครับก็นำเงินทั้งหมดเนี่ยที่ฝากไม่ทันเนี่ยเพื่อที่จะเก็บรักษานะครับรายงานสถานะการเงินประจำวันแล้วก็ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนะครับข้อ5นะครับในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดจะต้องจ่ายเป็นเงินสดในวันถัดไปเนี่ยให้เก็บรักษาเงินไว้ณสำนักงานได้ไม่เกินเท่าใดระเบียบปี66เนี่ยเขาก็อนุโลมให้สามารถเก็บเงินเอาไว้ได้นะครับในข้อ29เนี่ยในข้อ29วรรค2นะครับในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ยเป็นเงินสดให้เก็บรักษาเงินไว้ณสำนักงานได้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับตรงนี้สามารถทำได้นะครับข้อ6กรณีที่เงินนะครับเงินที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายกรรมการเก็บรักษาเงินนะครับให้เก็บรักษาเนี่ยไม่ตรงกับจำนวนได้รับเงินมาไม่ตรงกับจำนวนซึ่งเขาแสดงเอาไว้ในรายงานสถานะการเงินประจำวันเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยได้รับมาเนี่ยแล้วเงินมันไม่ตรงกับจำนวนที่แสดงในสถานะการเงินนะครับวิธีปฏิบัติในข้อ31ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่กรรมการเนี่ยได้รับมอบให้เก็บรักษาปรากฏว่าไม่ตรงกับจำนวนซึ่งได้แสดงเอาไว้ในรายงานสถานะการเงินประจำวันเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้นำส่งเงินเนี่ยนะครับกรรมการเก็บรักษาและผู้นำส่งร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้ในรายงานสถานะการเงินประจำวันนะครับให้บันทึกว่าตรวจไว้เท่าไหร่นะครับและก็ลงลายมือชื่อซึ่งกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงินนะครับลงลายมือชื่อเอาไว้นะครับแล้วนำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันทีรายงานทันทีนะครับหลังจากรับแล้วบันทึกแล้วเก็บในตู้นิรภัยแล้วนะครับรายงานให้ปลัดทราบทันทีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาว่าจะสั่งการให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับข้อ7การรับส่งเงินของท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสด
หรือว่าสถานที่ที่จะรับส่งเนี่ยอยู่ห่างไกลหรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่งเนี่ยตรงนี้จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับกรณีที่การส่งเงินของท้องถิ่นเป็นเงินสดด้วยนะครับสถานที่ก็อยู่ห่างไกลตรงนี้ทำยังไงเขากำหนดวิธีปฏิบัติเอาไว้ในข้อ37ของระเบียบนะครับว่าการรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่งเนี่ยอยู่ห่างไกลหรือกรณีอื่นใดก็ตามนะครับซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยถ้าจะเงินที่จะส่งไปที่จะรับส่งเนี่ยนะครับไม่ปลอดภัยตรงนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยนะครับ2คนเพราะฉะนั้นมากกว่า2คนได้ไหมครับได้นะครับแต่น้อยกว่า2คนไม่ได้แต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อย2คนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินแล้วก็การแต่งตั้งกรรมการตรงนี้เนี่ยนะครับให้ทำเป็นหนังสือด้วยนะครับให้ทำเป็นหนังสือไม่ใช่ด้วยวาจาแล้วก็ให้มีหลักฐานการรับส่งเงินระหว่างผู้มอบหรือผู้รับมอบกับกรรมการผู้ส่งมอบหรือผู้รับเอาไว้ทุกครั้งด้วยนะครับให้แต่งตั้งเป็นหนังสือให้มีหลักฐานการรับมอบส่งมอบด้วยทุกครั้งหากกรรมการผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเอาไว้ได้นะครับก็ให้นำความในข้อ26วรรค1เนี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรับส่งเงินนะครับตรงนี้นะครับกรณีพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ให้แต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อย2คนเป็นกรรมการในการส่งรับส่งก็ให้มีหลักฐานการรับมอบส่งมอบกันทุกครั้งนะครับต่อเนื่องมาในข้อที่8นะครับถามว่าคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรกรรมการเก็บรักษาเงินคณะกรรมการรับส่งเงินนะครับคณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่อย่างไรหลังจากนายกแต่งตั้งอย่างน้อยเนี่ย2คนนะครับหน้าที่ของกรรมการรับส่งเงินนะครับมาตราในข้อ38เนี่ยให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่นำส่งโดยถือปฏิบัติดังนี้วงเล็บ1จะต้องตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งตรวจนับจำนวนเงินกับใบนำส่งและก็บันทึกการรับเงินเพื่อ นำส่งเนี่ยให้ถูกต้องตรงกันนะครับตรวจให้ตรงว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อในบันทึกพร้อมกับผู้มอบหรือผู้รับมอบทั้ง2ฉบับทำเป็น2ฉบับโดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้1ฉบับและก็มอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานอีก1ฉบับทำหลักฐานเอาไว้2ฉบับนะครับในข้อที่1ข้อที่2เนี่ยบรรจุเงินลงในซองทึบโดยปิดผนึกพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับบริเวณรอยปิดผนึกนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวใสปิดทับตามแนวผนึกซองทับลายมือชื่อในลักษณะที่จะต้องถูกทำลายเมื่อมีการเปิดก็ตรงนี้จะต้องถูกทำลายนะครับและก็มอบซองบรรจุเงินให้กรรมการซึ่งเป็นผู้อาวุโสเพื่อนำเงินเนี่ยเดินทางไปส่งต่อไปข้อ3ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกันออกเดินทางไปยังสถานที่ที่รับส่งเงินเนี่ยทันทีเลยนะครับหลังจากดำเนินการรับมอบส่งมอบตรวจอะไรกันเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเดินทางทันทีห้ามนะครับห้ามมิให้แยกย้ายจากกันหรือหยุดพักระหว่างทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเมื่อไปถึงสถานที่นำส่งเงินแล้วเนี่ยให้รีบนำเงินส่งให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการนั้นเลยนะครับหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป 4. ก่อนนำส่งเงินเนี่ยให้กรรมการรับส่งเงินทุกคนพร้อมกันตรวจสภาพของซองบรรจุเงินก่อนที่จะนำส่งเงินนะครับเมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็ให้นำออกนำเงินออกส่งนะครับหากปรากฏว่าซองบรรจุเงินเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการชวนให้สงสัยว่าจะมีการทุจริตให้คณะกรรมการรับส่งเงินรีบรายงาน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับส่วนเงินให้คณะกรรมการนำส่งให้แล้วเสร็จต่อไปนะครับข้อ5กรณีจำนวนเงินที่นำส่งมีปลอมแปลงจำนวนเท่าใดนะกรณีที่มีเงินเป็นปลอมแปลงมานะครับให้คณะกรรมการรับส่งเงินเนี่ยนำส่งเงินตามจำนวนที่นำส่งได้ไปก่อนแล้วก็ให้บันทึกจำนวนเงินปลอมแปลงนั้นไว้ในบันทึกการรับเงินเพื่อนำส่งแล้วลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนนะครับพร้อมด้วยเจ้าพนักงานของผู้รับเงินและเมื่อกลับถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ให้รายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับในข้อที่6เมื่อคณะกรรมการรับส่งเงินได้ส่งเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางกลับมาถึงท้องถิ่นแล้วเนี่ยให้รีบมอบคู่ฉบับใบนำส่งเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให้หน่วยงานผู้นำส่งหรือขอเบิกเงินในวันนั้นอย่างช้าเนี่ยในวันทำการถัดไปนะครับแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้นำส่งหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนำส่งเงินหรือขอเบิกเงินเมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วเนี่ยก็ให้บันทึกการรับมอบต่อกันเอาไว้ทั้งหมดนี้นะครับคือหน้าที่ของคณะกรรมการรับส่งเงินนะครับข้อ9การถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรการถอนเงินฝากธนาคารนะครับวิธีปฏิบัติเนี่ยกำหนดเอาไว้ในข้อ39การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเนี่ยแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย3คนปกติเราเคยได้ยินเฉพาะเงื่อนไข2ใน3นะครับตรงนี้สำหรับท้องถิ่นเนี่ยการลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อยต้อง3คนนะครับและในจำนวนนี้จะต้องมีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับใน3คนนี้เนี่ยจะต้องมีนายกปลัดนะครับลงนามด้วยทุกครั้งแล้วก็ให้ผู้บริหารท่านนายกเนี่ยมอบหมายให้ผู้ช่วยบริหารผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีก1คนนะครับและในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นก็ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มอีก1คนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกันและเมื่อมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นแล้วให้การมอบหมายดังกล่าวนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับเพราะนั้นการถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นนะครับจะต้องมีการลงนามอย่างน้อยเนี่ย3คนนะครับไม่ต่ำกว่า3คนและใน3คนนี้หลักๆเลยจะต้องมีผู้บริหารหรือท่านนายกและท่านปลัดลงนามด้วยทุกครั้งส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือท่านรองนายกก็ได้หรืออาจจะเป็นท่านหัวหน้าส่วนราชการอื่นก็ได้อีก1คนรวมเป็น3คนด้วยทุกครั้งนะครับข้อ10ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หัวหน้านะครับให้หน่วยงานผู้เบิกเนี่ยยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังภายในระยะเวลาเท่าใดข้อ40กำหนดว่าก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกเนี่ยยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุก3เดือนนะครับ